ื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงษ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อออกอากาศทางไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสุวรรณพงษ์ดำเนินรายการจิตรินเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้นำเรื่องโควิด-19สื่อและความรับผิดชอบมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับนอกจากข่าวเศรษฐีอินเดียหนีโควิดแห่เช่าเหมาลำมาไทยที่สื่อไทยแปลจากสำนักข่าว AFP แห่งฝรั่งเศสมานำเสนอเมื่อ24แล้วก็25เมษายน2564แล้วถูกนักวิชาการนิเทศศาสตร์เรียกร้องคำขอโทษให้แสดงความรับผิดชอบเนื่องจากเนื้อหาคลาดเคลื่อนเพราะข้อเท็จจริงในข่าวAFP ที่สื่อไทยแปลมาไม่มีเครื่องเช่าเหมาลำบินเข้ามาไทยเป็นเพียงการสอบถามขณะที่อินเดียกำลังประสบปัญหาไวรัสโควิดระบาดอย่างหนักจึงไม่ต้องพูดถึงผลกระทบต่อความรู้สึกของคนในสังคมและรายการทันสื่อได้นำเรื่องนี้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังไปเมื่อ2พฤษภาคม2564ไปแล้วกลับอย่างไรก็ตามโควิด-19ก่อนหน้านี้มีข่าวเท็จข่าวลวงข่าวหลอกที่เรียกทับศัพท์รวมกันว่าเฟกนิวส์ทั้งที่เจตนาและไม่เจตนามาแล้วตั้งแต่ต้นปี2563แล้วก็ลดน้อยลงตามสถานการณ์แต่กลับมาถี่ขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการระบาดรอบ3ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม2564อย่างกรณีบทความเรื่องยี่ห้อวัคซีนโควิดอาจมีผลต่อการไปต่างประเทศในหนังสือพิมพ์ชื่อฉบับหนึ่งก็ถูกนักวิชาการนิเทศศาสตร์เมื่อ3พฤษภาคม2564เรียกร้องให้แก้ไขข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเนื่องจากผู้เขียนไปสรุปเอาเองว่าผู้รับการฉีดวัคซีนอื่นๆที่ไม่ใช่โมเดอร์นาที่ไม่ใช่ไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคที่ไม่ใช่จอห์นสันแอนด์จอห์นสันจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ายุโรปก็ทำให้เข้าใจว่าคนไทยซึ่งฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาจะเดินทางเข้ายุโรปไม่ได้ซึ่งข้อเท็จจริงแอสตราเซเนกาได้รับการอนุมัติจาก European Medicines Agency ที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า EMAตั้งแต่29มกราคม2564ก่อนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันอีกกลับคนในสังคมก็ไม่ได้ติดตามข่าวสารก่อนหน้านี้ถ้ามาอ่านบทความนี้ก็จะเกิดข้อสงสัยหรือเข้าใจผิดเอาว่า AstraZeneca ซึ่งมีโรงงานผลิตในไทยมีปัญหาอะไรจึงไม่ได้รับการอนุมัติจาก European Medicines Agency หรือ EMAแล้วก็มาข่าวโทรทัศน์ที่รายงานประสิทธิภาพวัคซีนป้องกันสายพันธุ์แอฟริกาใต้เมื่อ3พฤษภาคม2564ที่ถูกนักวิชาการร้องเรียนว่ารายงานตัวเลขผิดพลาดโดยเฉพาะที่เน้นว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ไทยใช้เป็นหลักสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยละ6สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยละ6และป้องกันการป่วยหนักได้ร้อยละ10ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจครับโดยเฉพาะการป้องกันการป่วยหนักปัญหาก็คือไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดในตารางที่นำเสนอผู้ชมเป็นข้อมูลจริงจากผลการวิจัยในประเทศที่มีการแพร่ระบาดเพราะไม่ใช่วัคซีนทุกตัวมีการใช้กับประเทศที่มีการระบาดทุกสายพันธุ์แต่บางตัวเลขในตารางมีทั้งข้อมูลจริงที่แปล
มาจากคำภาษาอังกฤษว่า available data แล้วก็ตัวเลขคาดการณ์ที่แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า modeled estimates ในกรณีที่ไม่มีผลจริงโดยใช้อัตราส่วนการติดเชื้อของสายพันธุ์อื่นมาเทียบเคียงข้อผิดพลาดประการแรกก็คือไม่ได้บอกผู้ชมว่าตัวเลขใดจริงและตัวเลขใดคาดการณ์อย่างเช่นตัวเลขป้องกันการติดเชื้อของ AstraZeneca และ Johnson & Johnson เป็นตัวเลขคาดการณ์และตัวเลขทั้งหมดของ Sinovac ของ Pfizer ของ Moderna ของ Sputnik ก็เป็นตัวเลขคาดการณ์ทั้งสิ้นข้อผิดพลาดประการที่2 อันนี้เป็นเรื่องร้ายแรงกว่าประการแรกนั่นคือการให้ข้อมูลผิดโดยการแปลช่องที่เขียนว่า preventing disease ว่าเป็นป้องกันป่วยหนักแท้จริงแล้ว preventing disease ในตารางหมายถึงป้องกันการเกิดอาการตั้งแต่น้อยจนถึงปานกลางคือ symptomatic diseaseแต่อาการป่วยหนักจะใช้คำว่า severe disease ตรงนี้ครับตารางที่นำเสนอผู้ชมจึงแปลข้อมูลของ AstraZeneca และ Johnson & Johnson ในช่องป่วยหนักผิดทั้งหมดข้อเท็จจริงก็คือตัวเลขของการป้องกันการป่วยหนักการป่วยน้อยจนถึงปานกลางซึ่งงานวิจัยต้นฉบับระบุไว้อย่างชัดเจนว่าสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน AstraZenecaไม่มีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือต้องเข้าโรงพยาบาลส่วนใหญ่มีอาการเล็กน้อยอันสรุปจากการวิจัยได้ว่าวัคซีน AstraZeneca แม้จะมีผลการป้องกันอาการเล็กน้อยถึงปานกลางจากโควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้ได้ยังไม่ดีแต่สามารถป้องกันการป่วยหนักหรือเสียชีวิตได้ 100%ไม่ใช่ 10% อย่างที่รายงานข้อสังเกตจากนักวิชาการท่านนี้ก็คือการนำเสนอข้อมูลผิดพลาดนั้นอาจเกิดขึ้นได้แต่การผิดบ่อยๆในเวลาใกล้ๆกันแสดงถึงความหละหลวมในการตรวจสอบข้อมูลและยิ่งเป็นเรื่องสำคัญระดับชาติมีผลต่อความเข้าใจผิดและสับสนของคนหลายสิบล้านคนในประเทศจำเป็นต้องมีความรอบคอบเป็นอย่างยิ่งในการนำเสนอเพื่อให้มั่นใจว่าทุกสิ่งที่นำเสนอนั้นเป็นความจริงแต่ที่สะเทือนจิตใจของคนในสังคมซึ่งก็หวาดหวั่นอยู่แล้วให้หนักขึ้นไปถึงขั้นการตัดสินใจว่าจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิดหรือไม่หลังบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเมื่อ4พฤษภาคม2564นำเข้าข้อความในสื่อออนไลน์บอกเล่าอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโดยไม่คิดว่าเพื่อนในกลุ่มจะนำข้อมูลนี้ออกไปเผยแพร่นอกกลุ่มจนมีการส่งต่อเกิดขึ้นแล้วมีผู้นำภาพแขนขาที่เต็มไปด้วยผื่นแดงของบุคลากรโรงพยาบาลในจังหวัดลพบุรีมาประกอบเนื้อหาแบบต่างสถานที่ต่างคนต่างเรื่องจากนั้นสื่อโทรทัศน์และสื่ออื่นๆต่างก็นำไปรายงานเป็นข่าวแล้วก็มีการส่งต่อจนบานปลายเช่นผู้ใช้สื่อออนไลน์ทวีตภาพแขนขาที่เป็นผื่นและข้อความว่าพยาบาลโรงพยาบาลหนองม่วงแพ้วัคซีนและอื่นๆทำให้บุคลากรโรงพยาบาลในจังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นเจ้าของภาพนำเข้าข้อความกรณีที่มีผู้นำภาพขาเป็นผื่นของตนไปส่งต่อในสื่อสังคมบอกว่าไม่ว่าส่งต่อกันช่องทางใดขอให้ลบออกและหยุดส่งต่อเพราะเป็นการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จทำให้เสียชื่อเสียงขององค์กรจะเป็นการละเมิดสิทธิผู้ป่วยเนื่องจากไม่อนุญาตให้ผู้ใดนำภาพไปเผยแพร่ถ้ายังมีการส่งต่อข้อมูลผิดๆกันอีกจะดำเนินคดีทางกฎหมายตามพระบัญญัติว่าด้วยความผิดทางคอมพิวเตอร์ขั้นเด็ดขาด
ครับข้อเท็จจริงกรณีบุคลากรโรงพยาบาลในจังหวัดลพบุรีเป็นผื่นเพราะแพ้ยาไม่ได้ฉีดโควิดไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วนำไปเขียนว่าแพ้วัคซีนจนถึงขั้นเลือดออกในสมองน่ากลัวไหมครับส่วนบุคลากรโรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานีก็นำเข้าข้อความชี้แจงบนสื่อออนไลน์เมื่อ10พฤษภาคม2564ยืนยันว่าไม่มีเจตนาเผยแพร่ข้อความเป็นสาธารณะที่เขียนเพราะพี่ๆน้องๆที่สนิทกันในกลุ่มเนี่ยสอบถามอาการก็ทำให้ตนเองได้รับความเสียหายจากการส่งต่อข้อมูลด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องคือนำภาพบุคลากรโรงพยาบาลในจังหวัดลพบุรีมาประกอบโดยไม่ได้รับความยินยอมสื่อสังคมบางรายไปเพิ่มเติมข้อความเช่นวัคซีนยี่ห้อนี้มีปัญหาจริงๆหรือตัดต่อบางข้อความออกไปแล้วเห็นว่าอาจต้องปรึกษาทนายความพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้ต่อต้านการฉีดวัคซีนแล้วก็ลงชื่อสมัครใจหลังการฉีดเข็มแรกก็ไม่ได้มีอาการอะไรมาถึงเข็มที่2ก็ขอให้อาการทางคลินิกเนี่ยเป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าวัคซีนโควิดเป็นเรื่องใหม่ไม่ว่าผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ต่างให้ความสนใจผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นประชาชนจึงคาดหวังการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดการเกิดผลข้างเคียงไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนก็พูดอย่างนี้ได้เพราะว่าเขาเป็นพยาบาลทีนี้เมื่อรู้ว่าเป็นเฟกนิวส์สื่อโทรทัศน์แล้วก็สื่อออนไลน์ของสื่อกระแสหลักโดยส่วนใหญ่ก็พากันแก้ข่าวนี้แต่ว่าข่าวเนี่ยมันสร้างความหวาดหวั่นให้คนในสังคมไปแล้วแล้วก็ไม่ทราบว่ายังมีกี่คนที่รู้ว่าเนี่ยเป็นข่าวเท็จหลังจากที่ฟังข่าวครั้งแรกไปแล้วข่าวผิดเรื่องผิดรูปกรณีนี้นี่นะครับมีเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องอีกสักครู่ครับคุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงษ์ที่ว่ามีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการเมื่อ12พฤษภาคม2564ได้แถลงข่าวด้วยตนเองว่าพบต้นตอมาจากผู้ใช้ Facebook และ Twitter รวม3รายซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพระบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2560รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องจึงได้มอบหมายให้ผู้แทนกระทรวงเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องเพื่อดำเนินคดีต่อผู้ใช้ Facebook 2รายและผู้ใช้ Twitter 1รายแม้ทราบว่าทั้ง3รายได้ลบโพสต์ออกไปและบางรายได้โพสต์ขอโทษไปแล้วแต่ก็จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายเพื่อให้เป็นกรณีศึกษาสำหรับผู้ที่จะโพสต์หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศกำลังต่อสู้กับโควิด-19 ที่เป็นเรื่องความเป็นความตายครับอย่างไรก็ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไม่ได้ดำเนินคดีกับองค์กรสื่อต่างๆที่นำข่าวไปเผยแพร่ข่าวนี้ผมเรียกว่าผิดเรื่องผิดรูปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์แต่ประการใดคือดำเนินคดีเนี่ยเฉพาะ3รายที่เป็นบุคคลส่วนองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเมื่อทราบว่าผู้ใช้ชื่อบัญชี Facebook คนหนึ่งเนี่ยเป็นพนักงานในสังกัดก็ได้ออกแถลงการเมื่อ12พฤษภาคม2564ขอโทษและขอรับทุกคำติเตียนหรือคำกล่าวโทษต่างๆจากการที่พนักงานในตำแหน่งผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวคนหนึ่ง
ใช้ Facebook ส่วนตัวให้ข้อมูลและภาพเกี่ยวกับประสิทธิภาพและผลกระทบของผู้รับวัคซีนที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ทำให้สื่อมวลชนสังกัดอื่นใช้ข้อมูลและภาพเนี่ยจากบัญชีดังกล่าวไปเผยแพร่ซ้ำก็ทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพและผลกระทบของผู้รับวัคซีนก็นำมาซึ่งความเสียหายต่อผู้เกี่ยวข้องและเกิดความเข้าใจผิดขึ้นในสังคมเป็นวงกว้างองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยขอเรียนว่าแม้การโพสต์เป็นข้อความหรือภาพดังกล่าวจะเป็นการโพสต์บนบัญชีส่วนบุคคลของพนักงานเองซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรแต่การกระทำนั้นส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรและต่อสาธารณะจึงไม่อาจละเลยต่อความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ต้องกำกับดูแลพนักงานในสังกัดได้จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยอาศัยข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพร่รายการพ.ศ. 2563และแนวปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ลงวันที่28กันยายน2563ที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยใช้เป็นหลักยึดในการดำเนินงานตลอดมาเพื่อให้ข้อเท็จจริงทั้งหมดได้รับการเปิดเผยและตรวจสอบอย่างรอบด้านก็จะนำมาซึ่งความเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งนี้จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน30วันนับแต่วันนี้ก็คือนับแต่วันที่12พฤษภาคม2564องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยขอน้อมรับทุกข้อตำหนิและคำติเตียนเพื่อเป็นบทเรียนการทำงานที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นจนเป็นเหตุให้ต้องเกิดการขอโทษต่อสาธารณะขึ้นซ้ำอีกในอนาคตองค์การกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหมายถึงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย12พฤษภาคม2564เรียนคุณผู้ฟังเพิ่มเติมครับว่ากรณีนี้ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในสื่อทั้งหมดเท่าที่ติดตามนะครับมีเพียงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยที่เรารู้จักกันในชื่อย่อว่าไทย PBS เท่านั้นที่ออกมาขอโทษนอกนั้นไม่มีเลยนอกนั้นก็เป็นเพียงแก้ข่าวแล้วก็ลบเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องที่เป็นเฟกนิวส์เนี่ยออกไปมีเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องที่ศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้บรวรรณเมื่อ9พฤษภาคม2564อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์หมอนำเข้าข้อความบน Facebook ว่ามีนักข่าวถามว่าจะให้พูดหรือมีวิธีอะไรที่จะเชิญชวนให้คนมาฉีดวัคซีนได้ตอบไปว่าสิ่งสำคัญที่คนจะมาฉีดหรือไม่ฉีดขึ้นอยู่กับนักข่าวและสื่อออนไลน์เราจะเห็นว่านักข่าวเองจะเสนอข่าวและชอบข่าวที่เป็นเรื่องร้ายที่มีความจริงเพียง 20% แต่ทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดโดยมีความเห็นแถมเข้าไปให้เป็น 100% เช่นการเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนจะเป็นข่าวใหญ่โตมากทั้งที่การฉีดวัคซีนเป็นล้านคนและทั่วโลกเป็นพันล้านคนเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีเสียชีวิตหรือหลังฉีดวัคซีนทั้งที่เมื่อพิสูจน์แล้วการเสียชีวิตนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัคซีนเป็นการเสียชีวิตจากเหตุใดก็ได้ที่เกิดขึ้นหลังการฉีดวัคซีนก็จะมีการลงข่าวใหญ่โตเมื่อมีการข้างเคียงของวัคซีนแต่เมื่อพิสูจน์ไม่ได้เกิดจากวัคซีนก็ไม่ได้มีการลงข่าวแก้ให้เลยในภาวะปกติประเทศไทยเนี่ยมีโรคไหลตายที่กำลังทำการศึกษากันอยู่ไม่รู้สาเหตุด้วยซ้ำ
นอนหลับแล้วเสียชีวิตไปเลยก็มียังต้องมีการตรวจพิสูจน์สิ่งที่ได้เน้นไปคือควรพูดความจริงตามหลักเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์ไม่ควรออกความเห็นโดยเฉพาะถ้าออกความเห็นไปเรื่อยๆก็จะมีอคติต่อความจริงนั้นถ้าพูดความจริงตามหลักเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์ทั้งหมดให้ประชาชนเข้าใจและการตัดสินใจจะฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดเป็นสิทธิ์ของทุกคนแล้วสื่อโทรทัศน์ช่องหนึ่งครับทำกราฟิกพาดหัวเพื่อใช้เป็นคลิกเบตเวลานี้เนี่ยข่าวในสื่อออนไลน์ในสื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับเขาจะทำกราฟิกแล้วก็ใส่พาดหัวเข้าไปแล้วก็ไปใส่ไว้ในสื่อออนไลน์ใส่ไว้ใน Facebook ใส่ไว้ใน Twitter ใส่ไว้ใน LINE เพื่อจะให้คนเนี่ยคลิกเข้าไปในอินเทอร์เน็ตอีกทีหนึ่งพาดหัวว่าฉีดแล้วไม่ตายเป็นไปไม่ได้ก็ทำให้นักวิชาการนิเทศศาสตร์เห็นว่าไม่สร้างสรรค์เพราะหนึ่งเป็นการพาดหัวที่ไม่ใช่ข้อความของหมอแล้วถือว่าเป็นมิสโควตคืออ้างอิงผิดซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมาตรฐานเรื่องจริยธรรมสื่อถือว่าร้ายแรงมาก 2. ผิดความหมายที่คุณหมอต้องการจะสื่อสารและ3เป็นข้อความในรูปซึ่งอาจจะถูกส่งต่อกันได้ง่ายมากเพราะมันเป็นกราฟิกนะครับและก่อให้เกิดความเข้าใจผิดตื่นตระหนกกันไปใหญ่โตอีกนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับที่นำมาเรียนคุณผู้ฟังแต่เป็นเรื่องใหญ่ๆเรื่องหลักๆยังมีอีกเยอะพอสมควรทีเดียวก็พวกนี้ก็เก็บข้อมูลไว้เอาไว้โอกาสต่อไปแต่ว่าส่วนที่นำมาเรียนที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนา2019ซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวเท็จข่าวหลอกข่าวลวงทั้งที่เจตนาและไม่เจตนาครั้งแรกมาแล้วตั้งแต่ต้นปี2563แล้วลดน้อยลงตามสถานการณ์แล้วก็กลับมามีถี่ขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการระบาดรอบ3ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม2564ก็สรุปการเกิดได้ครับว่า 1. เกิดจากความผิดพลาดในการแปลข่าวต่างประเทศทั้งที่เป็นคำทั่วไปและคำที่ใช้ในทางเทคนิคโดยเฉพาะทางการแพทย์ 2. เกิดจากเจตนาทางการตลาดที่ใช้ถ้อยคำในเนื้อหามาสร้างความสนใจแต่ทำให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจผิด 3. เกิดจากการนำเรื่องราวที่ปรากฏบนสื่อสังคมก็คือผู้ใช้สื่อออนไลน์ทั่วไปนี่นะครับแล้วนำมาเสนอเป็นข่าวแต่ขาดการตรวจสอบโอ้ข้อนี้มีหลายเรื่องมากครับที่สื่อมวลชนนำไปเผยแพร่ต่อแล้วก็ทำด้วยวิธีการทางการตลาดก็มีสีสันครับโควิด-19 เป็นเรื่องอ่อนไหวที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ซึ่งฝากความหวังไว้กับวัคซีนที่ต้องเร่งนำมาแก้ไขนำมาวิจัยกว่าจะประสบผลเนี่ยมันก็ไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วก็ยังส่งผลต่อความเป็นอยู่ทั้งส่วนตัวการงานที่ทุกคนต้องปรับตัวตามวิถีใหม่ขณะที่สื่อสังคมคือผู้ใช้สื่อออนไลน์ในสื่อสังคมก็มีเรื่องราวหลากหลายจากผู้ใช้ทั้งหลายนี่นะครับอยู่เต็มไปหมดทั้งที่เป็นข้อเท็จและข้อจริงยากมากจะรู้ว่าอันไหนเท็จอันไหนจริงตรงนี้ครับที่สื่อมวลชนเนี่ยถึงต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าคนทั่วไปทำอย่างไรล่ะในการรายงานข่าวโควิด-19 1ตรวจสอบซ้ำเพื่อความถูกต้องกรณีข่าวแปลจากต่างประเทศที่เนื้อหาเป็นข้อมูลหรือศัพท์ทางการแพทย์ที่ส่งผลกระทบสูงต่อผู้รับสาร 2. ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลที่ได้มาจากผู้ใช้สื่อออนไลน์โดยยึดหลักช้าดีกว่าพลาด 3. สร้างความสมดุลกับข่าวที่อ่อนไหวความสมดุลในที่นี้หมายถึงว่าไม่ได้เสนอข่าวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งข้างใดข้างหนึ่งนะครับเรียกว่าสร้างความสมดุลกับข่าวที่อ่อนไหวต่อการรับรู้ของผู้รับสารและป้องกันการรับสารด้านเดียวหากผู้รับสารพลาดการติดตาม 4. หลีกเลี่ยงพาดหัวที่นำไปสู่ความตระหนกหรือหวาดกลัวแก่ผู้รับสารและ 5. พิจารณาว่าสาธารณะจะได้ประโยชน์อะไรจ
จากเรื่องราวที่นำเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปตระหนักรู้หรือความเข้าใจก็แล้วแต่ครับสุดท้ายหน้าที่เป็นเพียงการมีอาชีพสื่อครับความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กันไปคือการเป็นสื่อมืออาชีพพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio Podcast บรรยงสวนพงสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast